ุ่นวายหน่อยนะครับตอนนี้เรากำลังทำการเซตโต๊ะไหว้พระจันทร์นะครับมาคุยก่อนทำอะไรอยู่ทำโต๊ะไหว้พระจันทร์โต๊ะไหว้พระจันทร์เล่าถึงเทศกาลก่อนไหว้พระจันทร์คืออะไรมาว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นเทศกาลของความรื่นเริงความรู้สึกของมานะก็จำความได้ตอนเด็กๆคือสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเวลาไหว้พระจันทร์ในบ้านนะโอ้โหเด็กจะออกมากันเต็มซอยเลยวิ่งเล่นกันแล้วแต่ละคนก็ตั้งโต๊ะกันเต็มไปหมดเลยนะใช่แล้วไหว้พระจันทร์เนี่ยทำให้เด็กได้นอนดึกปกติ2 ทุ่มคนโดนไล่ไปนอนละพอไหว้พระจันทร์เนี่ย4-5 ทุ่มผู้ใหญ่บอกว่าต้องอยู่ไหว้พระจันทร์ใช่ก็เลยเป็นเทศกาลที่สนุกไปรอเที่ยงคืนรอเที่ยงคืนใช่วันนี้มาก็เลยมาจัดโต๊ะอยู่เนาะจัดโต๊ะอยู่ได้ข่าวว่ามีสตอรี่โต๊ะตัวนี้คือยังไงโต๊ะตัวนี้เนี่ยประมาณ90 ปีได้แล้วนะโต๊ะตัวที่ปูนี่นะใช่ใช่มาดูสิเนี่ยคือโต๊ะตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นอากงเอามาไหว้พระจันทร์ทุกปีมีม้าเพิ่งไปซ่อมแซมทาสีมาใหม่นิดหน่อยพูดได้คือโต๊ะนี้เป็นโต๊ะเก่าแก่โต๊ะเก่าแก่มากอากงไหว้พระจันทร์เป็น90 ปีแล้วก็มีประมาณ90 ปีได้แล้วโต๊ะตัวนี้เพราะว่าตั้งแต่เราเล็กจนโตเนี่ยโต๊ะเทศกาลไหว้พระจันทร์โต๊ะประจำบ้านเราเดี๋ยวให้มาม้าจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวจัดเสร็จให้มาม้าไล่ฟังเดี๋ยวว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไปดูมาม้าจัดโต๊ะครับตอนนี้ก็จัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ออกมาสวยงามมากและไม่ต้องแปลกใจที่ผมเปลี่ยนเสื้อนะครับเพราะว่าม้าบอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อด้วยไหว้พระจันทร์ห้ามใส่เสื้อสีหมองและนี่คือเสื้อไหว้พระจันทร์ของม้าครับโอ้โหได้ข่าวว่าเสื้อตัวนี้ตัดเองตัดนานไหมตัด2 ตัวไว้อุ้ยตัด2 ตัวเลยเหรอตัด2 ตัวเลยแล้วอีกตัวนึงไปไหนให้แม่ชี้อ๋อให้แม่ชี้ไปแล้วหรือไปดูคลิปตัดให้แม่ชี้ไปแล้วที่ไปเจอแม่ชี้ได้นี่โต๊ะเราจัดเสร็จแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เนี่ยนะม้าบอกเลยนะที่จัดอันนี้เนี่ยม้าไม่ได้ดูเป็นความทรงจำที่เราเป็นเด็กๆอ่ะจำได้ว่าเป็นแบบนี้เขาประมาณนี้แล้วก็ผลไม้ก็ประมาณนี้ผลไม้ประมาณนี้ความทรงจำเนาะเรามาไล่กันเลยดีกว่าทีละอย่างเริ่มจากที่1คือเต็งก่อนเต็งคือวังของเจ้าแม่กวนอิมครับข้างในจะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วข้างล่างที่เขาบอกมีบ่อปลานี่มีบ่อปลาข้างล่างต่อไป2นะครับแผ่นกระดาษโอ้ยเซียนเตี๋ยนี่คือแผ่นกระดาษโอ้ยเซียนโอ้ยเซียนนะก็คือเทพเจ้าทั้ง8โอ้ยเซียนที่ตามองค์เจ้าแม่ต่อไปคือเทียงเถาจี้อันนี้คือเป็นพรมสำหรับเสด็จเจ้าต่อมาคือตั๋วป๋อเกี้ยคือเงินทองโบราณเขาเรียกตั๋วป้อจริงๆเป็นเงินบางคนคิดเป็นรองเท้านะไม่ใช่คนแต่คนเนี่ยสมัยใหม่จะคิดเป็นรองเท้าเพราะว่าเงินเดี๋ยวนี้กับเงินเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันคนจีนจะเป็นเงินนะมันเป็นเงินต่อมาคือถังเงินถังทองอันนี้จำเป็นมากเลยนะเวลาไหว้ไอ้เงินทองก็รู้อยู่แล้วนะคนเราแบบว่ามีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินทองมั่นคงต่อไปคือกิมก่งคือโคมไฟนะคะหรือโคมทองซึ่งคืออันนี้เลยคืออันนี้วันนั้นที่เราไปซื้อด้วยกันจำได้ไหมที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าคือจะเป็นอย่างนี้แหละผิวๆลมๆแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นดอกบัวดอกบัวข้างล่างแล้วก็สีเหลืองอันนี้เหมือนตอนมาไหว้ตอนเด็กๆไหมเหมือนกันนี่ในโต๊ะนี่คือเหมือนทุกอย่างเหมือนเลยนะเหมือนทุกอย่างเลยแล้วของบนโต๊ะก็เหมือนทุกอย่างเลยต่อมานะครับคือดอกบัวเครื่องบูชาเจ้าแม่กวนอิมนี่สังเกตไหมเวลากินเจอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีของพวกนี้นะไหว้พระจันทร์นี่มันเหมือนกับเราไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปในตัวด้วยเลยนะมาดูของบนโต๊ะดีกว่าเอาเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่ายังไงไหว้พระจันทร์ก็ต้องมีก่อนเพราะว่ามันเป็นชื่อของเขาเลยคือขนมไหว้พระจันเมื่อก่อนเนี่ยตามตำนานเขาเล่าว่าเขามีการที่เขาจะลบกันแล้วเขาแอบส่งเขาเรียกว่าใส่สารลับเข้าไปในขนมอันนี้คือเรื่องขนมด้วยความรู้น้อยนะฮะก็คงไม่ได้พูดเยอะนี่คือขนมที่ทุกคนน่าจะรู้จักแต่ขนมอีกหลายๆอย่างที่คนจีนไหว้กันแต่ละคนรู้จักคือทางนี้มีอะไรบ้างไหมก็มีขนมเปี๊ยะนะขนมนี้มันเป็นข้างในมันเป็นไส้ฟักอันนี้เป็นขนมโก๋นะขนมโก๋คืออะไรขนมโก๋สวยนี่เห็นไหมเวลาไหว้พระจันทร์เนี่ยมาว่านะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของพวกขนมโก๋หรอเออขนมโก๋เนี่ยแล้วก็ขนมนี่คืออะไรขนมถั่วสีเหลืองๆหอมมากอันเนี้ยลักษณะเหมือนกับขนมญี่ปุ่นอันหนึ่งมาก็ไม่รู้ว่าเรียกไงขนมยอดไปญี่ปุ่นมาถึงผลไม้บ้างได้ข่าวว่าต้องไหว้5 อย่างใช่สมัยหมอมาเด็กๆเขาไหว้อะไรกันก็มีจะมีกล้วยส้มโอแล้วก็มีละมุดละมุดแล้วก็มีเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเข้าใจละหลักๆก็จะยืนประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แล้วอันนี้เราไหว้อะไรบ้างอันนี้ก็มีองุ่นมีส้มมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ของชอบก็มีกล้วยกล้วยแล้วก็มีลูกแพรลูกแพรอันนี้ก็มีลูกแพรจริงๆก็ไหว้หลักๆคือคนว่าคนจีนคือส้มมาแล้วส้มถ้าส้มก็คือหมายความว่าจบทุกอย่างจบละต่อมาถึงของกินบ้างนี่คืออะไรเอ่ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะไหว้ของเจมีวุ้นเส้นมีจำฉายจำฉายคืออะไรดอกไม้จีนดอกไม้จีนแล้วก็มีเห็ดหูหนูเห็ดหอมแล้วก็ฟองเต้าหู้เนี่ยอันนี้เป็นชุดของเจเดี๋ยวคุณเห็นแอบเห็นใบนั่นเนี่ยอะไรนี่ใบนี่เหรอใบทับทิมใบทับทิมก็คือเวลาไหว้เสร็จไงโค้ชเขาก็จะพรมให้ลูกหลานไงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงให้ผู้ใหญ่อวยพรเหมือนรดน้ำดำหัวกันใช่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่บ้านเราชอบประมาณทำประมาณแบบนี้ต่อมาคือนี่คืออะไรเครื่องสำอางย้อนยุคเลยจำได้ไหมเนี่ย
มีไอ้สมัยก่อนตาบูนะยังเคยใช่ไหมไม่คืออะไรอ่ะก็คือเครื่องมันมีทั้งน้ำหอมนี่สบู่น้ำหอมตาบูเออก็ตาบูนี่คือของพวกเครื่องหอมต่างๆแล้วข้างหลังนี่อะไรเนี่ยอันนี้ของแขแค่ฝากมาไหว้น้องน้องสาทำงานที่ไหนทำงานบริษัทไบโอดอฟเนี่ยแค่บอกว่าเอามาวางให้ด้วยน้องสาผมทำเพื่อหน้าที่บริษัทคุณมากเลยนะครับเพราะรู้ไหมสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะมาเรียนหนังสือเนี่ยนะเอาหนังสือเอาเครื่องเขียนมาไว้ก็มีเพื่ออะไรอ่ะอยากให้เรียนหนังสือเก่งสมัยก่อนไงอย่างนี้คนเอาหวยที่คดถูกกินมาวางได้ไหมเผื่อจะได้ถูกหวยบ้างอันนั้นเป็นความงมงายนะอันนี้ความงมงายเลยนะอันนี้มาวันนี้ก็จัดได้หลายคนมาช่วยจัดงั้นเรามาเริ่มไหว้กันเลยไหมเดี๋ยวเริ่มจากจุดธูปก่อนจุดธูปเลยจุดธูปจุดเทียนเอาเทียนมานี่เลยมาไหว้เลยดีกว่ามาม้าเจิมก่อนเลยแล้วมาโค้ดไหว้บ้างโค้ดไหว้ก็ไหว้อะไรอ่ะเวลาไหว้โค้ดก็นึกถึงตัวเองนะขอให้โค้ดมีอาชีพที่สุจริตขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้โลกสงบสุขนะโอ้โหโค้ดเอาอย่างนั้นเลยอย่าเป็นพระเอกมากจนเกินไปขอให้โลกสงบสุขก็นี่คือตัวอย่างของการไหว้พระจันทร์บ้านเราเนาะใช่ใช่ก็คือสวยงามเลยแล้วก็เป็นความทรงจำของมาม่าหนึ่งใช่เทศกาลเก่าแก่ถ้าบ้านไหนไหว้พระจันทร์นะครับแปะรูปให้เราดูหน่อยนะครับว่าเขาบ้านไหว้ยังไงเป็นยังไงบ้างอยากเห็นเนาะแล้วก็ยังไงนะครับก็ถือโอกาสนะครับอวยพรคนดูกระเสียงคำรามด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับในเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้นะครับค่ะแล้วเราไปไหว้ไปดูพระจันทร์กันอีกทีนะนะไปดูพระจันทร์ตอนขึ้นเป็นยังไงสวยงามยังไงแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราสองคนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bye.